สวัสดีครับวันนี้พามาดูของฝากนะฮะอันนี้ก็เป็นของฝากจากป้าหนานะครับที่ทำงานนะที่เดียวกันนะบอกไปอุบลก็เลยเห็นผ้าขาวม้าสวยๆเลยซื้อมาฝากผมผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับมันมีค่าทางด้านจิตใจมากเลยเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะถ้าใครลองศึกษาดีๆนะผ้าขาวม้าเนี่ยโอ้โหคุณค่าที่เอาไปดัดแปลงในการใช้เป็นเครื่องใช้ไว้สอยของเราเนี่ยได้เยอะแยะนะผ้าขาดเอวก็ได้คือเป็นเข็มขัดนะเป็นผ้าคล้องคอนะเป็นทำให้อบอุ่นนะหรือว่าทำหมวกก็ได้นะเอาเป็นกระเป๋าใส่ห่อของสะพายอะไรเงี้ยก็ได้โอ้โหมันคุณประโยชน์เนี่ยแบบโอ้โหมหาศาลนะเรากันวันหนึ่งก็ไม่หมดนะแต่ว่าเนี่ยพามาดูว่าของสวยๆนะของฝากจากอุบลนะจากถิ่นอีสานเรานะปัญหาไปอีสานก็ซื้อมาฝากนะเก็บใช้ไว้อย่างดีไม่ต้องกลัวว่าหลุดลุ่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นครูสลาชอบซักชอบใส่นี่คล้องคอเออก็นึกถึงผมก็เลยซื้อมาฝากโอ้ต้องขอบคุณปัญหามากๆเลยอันนี้อยู่ในชุดทำงานผมก็ไม่ได้ใส่ให้ดูนะก็เดี๋ยวจะให้ชมในภาพที่ไปงานเมื่อคืนนะว่าใส่แล้วมันดูดีหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ทราบว่าดูดีหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเท่มันอบอุ่นนะหนาวหนาวนี่ใช้เป็นผ้าคล้องคอได้เลยหนาวก็ใช้ได้ร้อนก็ใช้ได้ร้อนก็ใช้คุมตัวคุมหัวได้นะคือเป็นหมวกได้อย่างเงี้ยเป็นร่มได้โอ้สารพัดเลยทำเปลนอนก็ยังได้โอ้โหบอกเล่าไม่หมดฮะนะคุณประโยชน์ของผ้าขาวม้าเป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวเวลาเราอาบน้ำก็ยังได้อ่ะครับผมก็เก็บภาพให้ชมกันเท่านี้นะก็คือเอาให้ชมว่านี่คือของฝากจากบ้านหนาที่คุณค่าในการใช้นี่มหาศาลจริงๆครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตะในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ